ับมาในช่วงที่2ของลัดคิวหมอค่ะเกมอยู่กับอาจารย์แอร์และอาจารย์บอลนะคะเรื่องของสุขภาพมาได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีต่างๆผลเลือดและออกมาแล้วไม่เข้าใจหรือจะไปเฉพาะทางอาจารย์แอร์ก็ได้นะคะเอ็กซเรย์รังสีวิทยานะคะเข้าอุโมงค์ MRI ต่างๆนะคะอาจารย์บอลก็เรื่องศัลยกรรมผ่าตัดขึ้นเขียงนะคะมาได้หมดเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดการดูแลหลังผ่าตัดนี่นะคะมาได้ค่ะอ่ะทักทายคุณผู้ชมทางแฟนเพจสักหน่อยเมื่อสักครู่มีคุณพรสวัสดิ์นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าคุณพรสวัสดิ์ทิวหรือเปล่าหรือว่าคุณพรสวัสดิ์ติ๋วนะคะก็ทักทายเข้ามาบอกว่ารายการรามาชาแนลดีมากๆเลยนะคะติดตามชมตลอดได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยขอบคุณเรานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามรายการนะคะคุณสมศักดิ์ค่ะบอกว่าโอ้ตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักเลยครับเราไม่ได้ยินนะคะอาจารย์อยู่ข้างในเงียบมากในสตูนะคะทีมงานเราแจ้งนิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวเราออกไปเราจะตากฝนกันหรือเปล่านะคะวันนี้ไม่ได้อารมณ์มาด้วยค่ะจะมีใครมารับไหมนะฝากทุกคนดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าระยะนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุจากหลังจากฝนตกค่อนข้างเยอะตั้งแต่เรื่องของการขับรถการจราจรจนถึงต้นไม้ล้มนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสติมากกว่าเดิมครับใช่ค่ะคุณปุ๋ยคุณปุ้ยนะคะ PUI นะคะสวัสดีค่ะเป็นไซนัสเนี่ยจะมีโอกาสหายไหมคะหายไหมคะอาจารย์เป็นเหมือนกันค่ะคงก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันคงมีโอกาสหายครับแต่คนก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีตั้งแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนที่จะเป็นไซนัสรวมถึงเมื่อเป็นไซนัสแล้วเนี่ยก็น่าจะไปพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาตั้งแต่ต้นๆอย่าปล่อยให้ไซนัสมันกำเริบมากจนอาจจะต้องรุนแรงจนต้องผ่าตัดนะครับก็คิดว่าถ้าดูแลรักษาตัวเองทานยาสม่ำเสมอปฏิบัติตนตามที่คุณแพทย์แนะนำก็มีโอกาสที่จะหายครับอ๋อให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจครับค่ะเพราะว่าอย่างเกมเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นภูมิแพ้พอเป็นภูมิแพ้ก็ไปกระตุ้นตัวไซนัสใช่ไหมคะแน่นไปหมดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าภูมิแพ้ไม่เป็นไซนัสก็จะไม่กำเริบนะคะดังนั้นก็ดูที่ต้นเหตุถ้าเกิดว่าเราคุมต้นเหตุได้อาการไซนัสก็จะดีไม่มาคุกคามถ้าเป็นตอนแรกๆเรารีบรักษารีบรับประทานยารีบดูแลตัวเองพักผ่อนความรุนแรงของโรคก็จะลดลงด้วยครับค่ะคุณแอนเชลี่นะคะทักทายเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาเป็นน้องหมีแพนด้าหลินหุยที่กำลังท้องอยู่นะคะหรือเปล่าหมีแพนด้าน่ารักน่ารักน่ารักมากน่ารักเฮลโลนะคะแต่ต้องบอกว่าแพนด้าหลินหุยเชียงใหม่นี่เขาท้องจริงแล้วนะคะอาจารย์เตรียมตั้งชื่อกันเอาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลินปิงหลินอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นวิธีการธรรมชาติหรือว่าให้แพทย์ช่วยครับเป็นผสมเทียมค่ะอาจารย์แต่ไม่รู้น้ำเชื้อนี่จะเป็นของช่วงๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เดี๋ยวเขาไปสืบก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้นะคะเอามาค่ะมาต่อกันที่สายสตรองนะคะคุณสายันค่ะคุณสายันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะผมเลือดในสมองแตกครับค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันแต่มันฟื้นตัวขึ้นแล้วนะครับครับแต่ว่ามันพูดนี้ยังไม่ชัดนะครับครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะคุณสายันครับ6เดือนนี้ครับ6เดือนแล้วครับโอ้6เดือนนาทีทองครับไม่ทราบว่ามีแขนขาอ่อนแรงอะไรด้วยไหมครับไม่มีเลยครับโอเคแสดงว่าก็การที่มีเส้นเลือดในสมองแตกครับก็เราพบว่ามันจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นการเป็นความดันโลหิตสูงนะครับการเป็นเบาหวานหรือไขมันซึ่งตรงนี้อาจจะต้องได้รับการควบคุมหรือว่าดูแลรักษานะครับครับแล้วก็การที่มีการพูดไม่ชัดเนี่ยแสดงว่าบริเวณที่มีเลือดออกเนี่ยอาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องของกล้ามเนื้อของการพูดนะครับแล้วก็แต่มันโชคดีอยู่อย่างตรงที่ว่าไม่ได้โดนบริเวณที่เป็นควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับสามารถทำยังไงได้บ้างเนี่ยคงต้องทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุต่างๆนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันดูแลสุขภาพตัวเองครับค่ะคุณสายันมีความดันมีไขมันไหมคะผมมีความดันครับไขมันมีครับครับผมครับตัวนี้ต้องเจอคุณหมอดูแลสม่ำเสมอนะครับถ้าความดันควบคุมได้ดีเนี่ยโอกาสจะเกิดเลือดออกซ้ำจะลดลงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังสูงอยู่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงครับที่ทำให้เลือดออกซ้ำครับตอนนี้ยังโชคดีที่ว่าเลือดออกไม่ได้ออกตรงจุดสำคัญที่เป็นอันตรายต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวนะครับค่ะแล้วคุณหมอนัดคุณสายันกายภาพบำบัดเรื่องของการพูดไหมคะ
ไอ้เขาไม่นัดแล้วครับเขาว่าเริ่มดีแล้วเขาว่าผมเริ่มดีแล้วครับโอเคแต่เราสามารถมากายภาพเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ฟังจากพูดเรียกว่าพูดได้รู้เรื่องชัดพอสมควรนะคะรู้เรื่องดูครับรู้เรื่องอยู่ครับครับก็คิดว่าแนวโน้มน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่หมอเรียนให้ทราบคือว่าเราจะต้องพยายามควบคุมสาเหตุของเขาให้ได้นะครับแล้วผมมีฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเป็นโรคไตด้วยครับครับอ๋อค่ะครับค่ะมีโรคร่วมโรคไตโรคไตก็อาจจะไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดแต่ว่าก็ต้องควบคุมใช่ไหมคะแต่อาจจะมีผลต่อความดันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลครับมาแบบพร้อมแอนด์เดอะแก๊งเลยครับก็แนะนำว่าควรจะต้องมาเจอคุณหมอสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าเป็นโรคไตเป็นความดันอาหารการกินที่สำคัญคืออาหารเค็มเนี่ยต้องลดเลยนะครับอาหารรสจัดต้องลดนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่างนี้เบาหวานเป็นไม่เอ่ยคุณสายันผมไม่เป็นครับโอเคนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้คุมตัวโรคที่จะเป็นโรคที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะทั้งหมดเลยโรคไตโรคความดันแล้วก็ไขมันนะคะติดตามกับคุณหมอต่อเนื่องทานยาต่อเนื่องนะคะยังไงทางรายการเป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีจริงๆเลยคุณสายันนะคะค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้นะคะบางคนก็เสร็จหลอดเลือดในสมองตีบแตกตันไปเจอจุดสำคัญแล้วแบบอ่อนแรงไปทั้งก็บางทีบางคนเนี่ยเป็นจุดนิดเดียวนะครับแต่ป้าไปโดนบริเวณที่สำคัญเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้อันตรายครับแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือการป้องกันมากกว่าครับว่าเราป้องกันไม่ให้มันแตกครับเพราะว่าถ้าแตกแล้วบางทีมันเรื่องใหญ่พอสมควรครับใช่ครับแล้วยิ่งปัจจุบันมีแบบเอ็กซเรย์แล้วเห็นเป็นหลอดเลือดโป่งพองก่อนไปหนีบก่อนได้ด้วยก็สามารถทำได้ครับนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อไม่เกิดโรคเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราคุยกันทุกวันเลยนะคะอาจารย์เรื่องความดันไขมันน้ำตาลโรคไตอะไรพวกนี้นะคะอันนี้แหละสำคัญมากๆเลยนะคะป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่เรายังไม่เป็นดีกว่านะคะมาต่อกันที่สายของคุณโสภินจากกรุงเทพค่ะคุณโสภินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะคือจะรบกวนถามคือว่าไตจีสลายเนี่ยค่ะ237นะคะจ้าจะป้องกันยังไงดีคะมียาทานไหมคะก็คำถามก็คือว่าไตจีสลายหรือว่าไขมันในเลือดสูงจะทำยังไงดีนะครับคงไม่ได้มีเรื่องยาอย่างเดียวหรอกครับก็คงจะต้องเรื่องของตั้งแต่เรื่องของกับอาหารการกินชีวิตประจำวันของเรานะครับยาถามว่ามีไหมมีครับแต่คิดว่าก็อาจจะต้องใช้ประกอบกันในเบื้องต้นถ้าประมาณ200กว่าก็คือสูงในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อนดีไหมครับนะครับเช่นอาหารคือคุณหมอบอกมาว่าให้งดพวกแป้งนะคะครับรวมถึงอาหารทอดอาหารมันต่างๆด้วยนะครับปกติก็ไม่ได้ชอบทานอยู่แล้วนะคะไอ้พวกอาหารมันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ลุงชอบทานข้าวเยอะนะคะเป็นคุณเป็นเรื่องแป้งเยอะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับก็พยายามลดค่ะเนาะก็เรื่องไขมันก็จะไปเกี่ยวกับพวกอาหารที่มีไขมันของทอดกะทิเบเกอรี่ไม่ได้ทานเลยค่ะไอ้กะทิแกก็ไม่ชอบเข้าใจครับไขมันขนมหวานอะไรก็ไม่ค่อยนั่นตอนนี้แกชอบทานข้าวเยอะหน่อยตอนนี้หมอวันนี้หมอบอกมาว่าให้ลดพวกแป้งแล้วแบบว่ามียาทานไหมคะคุณหมอเขาอยากจะให้ลองปรับพฤติกรรมก่อนใช่ไหมคะถามว่ามียาที่ช่วยลดไขมันคำตอบก็คือมีครับครับก็ถ้าจริงๆถ้าต่อให้ทานยาการปรับพฤติกรรมเรื่องของอาหารยังต้องทำร่วมกันอยู่ดีครับอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้คือการออกกำลังกายด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการกินการออกกำลังกายต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับออกกำลังออกทุกอันค่ะขี่จักรยานแล้วก็ไม่ได้อ้วนด้วยค่ะน้ำหนัก62แล้วก็
สูง70แล้วก็อายุแกก็74นะคะครับผมก็คือหมอคิดว่าถ้าเราลองปรับพฤติกรรมอาหารการกินการออกกำลังกายแล้วก็ลองตรวจติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่เราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยตัวไขมันในเลือดมันยังสูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันลดลงคือถ้ามันทำแล้วมันไม่ได้ผลยาจะเข้ามามีบทบาททันทีครับนะครับแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนคงไม่ได้อยากทานยากันไปเยอะๆนะครับการปฏิบัติตัวเบื้องต้นบางครั้งอาจจะช่วยได้นะครับนั้นในเบื้องต้นเราคงแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมก่อนนะครับว่าได้ทำได้อย่างเหมาะสมหรือยังถ้าเราทำทุกอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยรับประเมินแล้วมันยังเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะใช้ยาได้ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าให้ต้องให้ลดแป้งลดข้าวนะคะหมอได้แต่บอกว่าตัวนี้สูงแต่ตัวอื่นไม่มีคอเลสเตอรอลในเลือดอะไรก็แค่ร้อยฝาแล้วก็ความดันเบาหวานอะไรก็ไม่มีน้ำตาล113โอเคดีเลยความดันวันนี้ไปวัดก็ปกติโอเคทางพยาบาลบอกอย่างนั้นนะคะก็วันนี้ก็ไปรามามานะคะตอนนี้คุณหมอบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวที่ว่าสูงครับค่ะน็อตเดี๋ยวยังไงคุณหมอน่าจะนัดติดตามอีก3เดือนไหมคะใช่ค่ะอีก4เดือนให้ไปอีก4เดือนไปเจาะเลือดใหม่นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้น4เดือนระหว่างนี้เรามีการบ้านที่เราจะต้องทำร่วมกันนะครับก็คือเราลองมาดูซิว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนวิธีการรับประทานแล้วก็ออกกำลังกายตามสมควรเนี่ย4เดือนผ่านไปแนวโน้มเป็นยังไงบ้างหมอเชื่อมั่นว่ามันต้องดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นต้องลองปรับพฤติกรรมดูก่อนเนาะค่ะนะครับก็คือลดข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถทานอะไรชดเชยได้นะครับเช่นเราอาจจะรับประทานผักหรือรับประทานเนื้อปลานะครับแล้วก็งดของหวานของมันต่างๆนะครับนะคะลองดูค่ะถ้าเกิดว่าทำเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมสุขภาพเราทำเต็มที่แล้วคือธรรมดาแล้วลุงทำงานทุกอย่างงานบ้านอะไรก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วนะคะลองดูเนาะอีก4เดือนออกกำลังกายนี่ค่ะได้ค่ะนะคะถ้าไม่ได้จริงจริงป้องกันเรื่องโอ้อันนั้น อันนั้นเป็นส่วนสำคัญนิดหน่อยนะคะต้องลองดูลองดูอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าตรวจเลือดรอบหน้านะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องกินยาก็อาจจะต้องมียาเข้ามาช่วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณโสภินค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเกมคนสวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่สายคุณวรรณาจากนนทบุรีค่ะคุณวรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรรณาค่ะเชิญค่ะจะขอสอบถามเลยนะคะว่าคือไม่ทราบเป็นที่อายุหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีอาการจุกบ่อยจุกบ่อยซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นพออายุเยอะอันนี้สอบถามว่ามันเกี่ยวกับอายุไหมคะการที่เราเป็นเหมือนมีอาการจุกบ่อยต้องตอนนี้ต้องพกพวก Air X เอาไว้อะค่ะอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือจะท้องเสียบ่อยก็จะทานคาร์บอนแล้วก็จะหายแต่แต่ว่ารู้สึกว่าบ่อยมากจนไม่ทราบว่าต้องไปตรวจหรือเปล่าอะค่ะเป็นมานานหรือยังคะคุณมานานานแล้วค่ะเป็นน่าจะสักปีนึงคือแบบมากกว่า1ปีแล้วอะค่ะคือแต่มันไม่ได้เป็นประจำนะคะจะจุกบ่อยเนี่ยก็จะแบบเอ๊ะไม่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทานมะม่วงมากไปหรือเปล่าถึงจุกแต่พักหลังก็ไม่ได้ทานแต่มันก็ยังคงเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าพอทาน AX สัก2เม็ดนะคะก็จะหายแต่แบบวันต่อวันก็เป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันที่1แล้วก็เรื่องถ่ายท้องเนี่ยก็จะทานคาร์บอน2เม็ดก็จะหายแต่จะเป็นบ่อยค่อนข้างบ่อยมากเลยถ่ายท้องเนี่ยคือแบบเหมือนทานอะไรไม่ได้ทานอะไรที่มันแบบแซ่แบบว่าพวกส้มตำอะไรเงี้ยไม่ได้ทานแต่มันก็ถ่ายท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ทราบว่าลักษณะถ่ายท้องที่ผิดปกติที่เรียนให้ทราบนี่นอกจากนี้เนี่ยมีมูกมีเลือดที่ผิดปกติออกมาด้วยไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าลักษณะการขับถ่ายที่ผิดปกติแบบเรื้อรังใช่ไหมครับค่ะเป็นประมาณปีนึงแล้วที่เจ็บยอดอกนี่เจ็บตรงไหนนะครับที่บอกว่าจุกเนี่ยครับจุกค่ะก็คือตรงช่วงกลางระหว่างอกอะค่ะกลางระหว่างอกเนาะแล้วมีถ่ายดำร่วมด้วยไหมครับอุจจาระเปลี่ยนสีไปไหมครับไม่มีเลยค่ะท้องผูกอะไรอย่างนี้มีไหมคะอ๋อท้องผูกนี่ไม่มีคือถ้าปกติเนี่ยจะเป็นคนถ่ายปกติทุกเช้าครับคือเป็นเคยถ่ายปกติมาตลอดเลยก็แต่พักหลังๆเนี่ยค่ะจะแบบเหมือนคนท้องเสียง่ายอะค่ะก็จะไม่ค่อยกล้าทานอะไรเช่นขนมจีนอย่างเงี้ยไม่กล้าทานเพราะกลัวท้องเสียค่ะ
คือฟังดูจากอาการในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้เลยนะครับตั้งแต่โรคที่เราพบได้บ่อยๆเช่นโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย้อนซึ่งเจอได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางเดินอาหารนะครับถ้าการรักษาทางยาในเบื้องต้นไม่ดีขึ้นเนี่ยวิธีการตรวจในขั้นตอนต่อไปเช่นการส่องกล้องเข้าไปดูพยาธิสภาพในระบบทางเดินอาหารก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอีกอย่างนึงเรื่องของการถ่ายที่ผิดปกติเนี่ยคุณหมอก็อาจจะขอตรวจอุจจาระหรือตรวจผลเลือดบางอย่างนะครับขอยกตัวอย่างเช่นบางคนมีลักษณะเป็นพยาธิหรือว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับหรือว่าเป็นอาการในเบื้องต้นของเลือดเนื้องอกในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื้อรังแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่าน่ามาตรวจเพิ่มเติมกับคุณหมอน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อาการนะฮะอาการคือถ้าเหมือนเช่นว่าสมมติว่าคือพอดีมันเป็นแล้วพอเราทานแล้วมันหายอย่างนี้เราก็ไปบอกหมอได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นเรื้อรังไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะครับสามารถมาพบคุณหมอได้เลยนะครับเพราะว่าฟังดูอาการรบกวนชีวิตประจำวันพอสมควรแล้วก็เป็นยาวนานถึง1ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเรื้อรังครับครับฟังดูเหมือนรบกวนชีวิตประจำวันอยู่นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยมีอาการตลอดไหมฮะมีอาการตลอดเวลาหรือว่าเป็นช่วงหลังจากทานอาหารอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อหมายถึงถ้าอย่างจุกเนี่ยมันไม่เป็นเวลาอยู่บางทีมันก็เป็นคือบางทีเรานั่งรถไกลๆเอ๊ะเราเป็นเพราะเรานั่งรถนานๆหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสัก 2-3 โหนอย่างเงี้ยคือสังเกตอะนะคะแต่จุกนี่จริงๆมันสังเกตยากว่าวันไหนมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ่ายท้องเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าหลังทานอาหารนะคะบางทีเราก็จะสังเกตเอ๊ะภายใน24ชั่วโมงเราทานอะไรที่เราทำให้เราถ่ายท้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยเพราะว่าคนที่ทำงานเขาก็พูดกันเยอะว่าเอ๊ะควรไปตรวจมั้ยเนี่ยมันรู้สึกมันท้องเสียบ่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจสักครั้งให้สบายใจบอกว่าถ้ารบกวนมากขนาดนี้เนี่ยไปตรวจดีกว่าครับเพราะว่าบางทีมันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขได้นะครับถ้าเรารู้สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็แนะนำมาตรวจครับคุณหมอทางเดินอาหารค่ะนะคะคุณหมอทางด้านทางเดินอาหารทางเดินอาหารครับค่ะทีนี้รบกวนถามสักนิดนึงค่ะว่าที่โรงพยาบาลรามานี่นะคะมีเป็นเรื่องพอดีเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังอะค่ะว่ามันเป็นจุดสีน้ำตาลขึ้นตามแขนตามขาอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถรักษาได้ไหมคะแบบนี้คงต้องมาดูครับว่าจุดผื่นที่รักษาเกิดขึ้นเป็นจากโรคอะไรสามารถมาเจอคุณหมอทางด้านผิวหนังได้เลยครับมีเลเซอร์เครื่องเลเซอร์ไหมคะมีอยู่แล้วครับมีครับค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณานะคะเพียงแต่ว่ามีทุกอย่างแต่คิวอาจจะนานนิดนึงก็ของดีต้องมีรอนิดหน่อยรอนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าสบายใจที่อยากจะมารามาธิบดีนะคะได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เราย้ำมันเป็นประจำว่าช่องทางที่เราออกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนของรามาธิบดีรวมไปถึงรายการนี้ด้วยนะคะช่วงรัดคิวหมอเนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลนะคะได้ความรู้แล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านจะได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลจะได้รู้จักที่จะป้องกันตัวเองให้ลดความเสี่ยงโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยจริงๆอยากจะให้ได้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพที่คุณผู้ชมเองมีอยู่จะเป็นบัตรทองนะคะมาประกันสังคมสิทธิราชการนะคะตามต้นสังกัดที่โรงพยาบาลของเราที่เราเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลนั้นๆจะดีกว่าจะได้สะดวกกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีการส่งตัวหรืออยากจะมาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ยินดีที่จะดูแลผู้ป่วยทุกคนนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอนะคะกับอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาและอาจารย์นายแพทย์ชลศักดิ์ธีระภัทรพันธ์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะช่วงรัดคิวหมอคุณผู้ชมจะได้พบกับอาจารย์หมอท่านไหนนะคะที่จะตอบคำถามวันพฤหัสบดีค่ะคิวของอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรนรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ในแพทย์ปริญญาปรีรายณะนะคะจากภาควิชาสัญญาศาสตร์อาจารย์ปริญญานี่จะดูทางด้านหลอดเลือดหัวใจอ๋ออาจารย์ปริญญานะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่กังวลใจนะคะเรื่องของการจะเตรียมตัว
ไถสเตนบอลลูนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ผ่าหัวใจต่างๆผ่าหัวใจลิ้นหัวใจรั่วหัวใจโตรวมถึงปอดด้วยนะครับรวมถึงปอดด้วยนะคะคุณผู้ชมเตรียมคำถามเอาไว้เลยนะคะส่วนอาจารย์โอก็เหมือนเดิมค่ะเรื่องของสุขภาพทั่วไปในผู้ใหญ่และเด็กๆนะคะการเลี้ยงดูลูกซนมากจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะคะเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าจะทำยังไงดีจะดูแลยังไงให้เข้าใจโลกนะคะคุณอาจารย์โอเข้าใจทุกคนแน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ